สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวละครหนึ่งที่กำลังจะเข้ากันนะครับในเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าน้องเก่งยังไงนะครับแล้วก็มีสกิลแบบไหนกันนะครับส่วนเรื่องตัวละครจะปรับยังไงเนี่ยยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราดูตอนเข้ายิงอีกทีนึงแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูสกิลเข้าก่อนว่าเป็นยังไงนะครับน่าเล่นไหมหน่าหาไหมนะฮะอ่ะน้องชื่ออะไรอะ่ะ ริวโคโออิซุกิกามิอืมชื่อยาวมากเลยทุกคนน้องไม่ตัว SP นะของร่างต้นเนี่ยจะเป็นระดับ SR นะครับอันนี้คือร่าง SP นะฮะดูสแต็กกันก่อนนะครับสแตก็กอืมสปีดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขีห้าดีเฟนต์อุ้ยดีเฟนต์สูงนะสี่ร้อยห้าสิบเก้าถือว่าเยอะอยู่นะครับเลือดก็โอเคแอคแทกต่ำไปนิดนึง น้องเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะก็เลยน่าจะไม่มีอะไรมากสกิลหนึ่งนะครับโจมตีธรรมดาเลยร้อยี่้าเปอร์เซ็นมีโอกาสห้าสิบลดแถบบาร์ไฟลงหนึ่งขั้นอเอฟเฟกนี้ไม่มีพลต่อมอนเตอร์ลดแถบบาร์แถบบาร์ลงหนึ่งขั้นแปลว่าโอกาสที่ไฟจะได้ลูกไฟเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกไหมอ่ะ อันนี้ถือว่าถือว่าดีนะเล่นแถบบาร์นะครับแปลว่าต้องต้องได้ไฟจากจากที่อื่นถ้าแถบบาร์ไม่ขึ้นเนี่ยอืมถือว่าโอเคนะสกิลที่2จะเป็นสกิลพาสซสีฟนะฮะเมื่อเริ่มเกมเล่นแถบบาร์ลูกไฟทันทีสี่ขั้นแล้วแถบบาร์มันมีเต็มทั้งหมดหขั้นนะครับแถบบาร์ก็คือไอแถบที่อยู่ตรงด้านล่างลูกไฟอ่ะนะครับพอเล่นจบหนึ่งเทินปึ๊บแถบบาร์จะขึ้นหนึ่งครั้งพอครบ5แถบปึ๊บมันจะรีใหม่แล้วเพิ่มลูกไฟให้ นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเกมเนี่ยมันจะเพิ่มไม่3ลูกไฟแล้วพอครบแถบบาร์ปุ๊บเราลีใหม่จะเพิ่มเป็น4ี่แล้วก็จะเพิ่มเป็น5สูงสุดที่5ลูกไฟนะครับเริ่มจาก3แล้วก็พอครบ1รอบก็จะวนกลับมาใหม่แล้วก็เพิ่มทีละลูกทีละลูกสูงสุดถึงแค่5นาครับพนเนี้ยยิงลูกไฟแต่ยิงแถบบาร์เต็มเร็วเนี่ยลูกไฟก็จะได้เร็วขึ้นนะครับเอาไว้ใช้สกิลแต่มาถึงเนี่ยได้4ขั้นเลยนะครับแปลว่าลูกไฟเราจะได้กลับมาเร็วขึ้นเร็วแบบมากๆเลย นะครับหลังจบเทินของตัวเองเล่งแถบบาไฟของทีมขึ้น3ขั้นแปลว่าถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะมาถึงเริ่มเกมปุ๊บแถบบามีสี4นะครับถ้าน้องเป็นตัวเปิดก่อนเป็นตัวแบบสายสปีดเลยเปิดก่อนเลยเวลาเวลาลงดันเจี้ยนตีบงตีบออะไรเก็บเขาเรียกว่าเก็บแต้มกิจกรรมน้องเป็นตัวเปิดก่อนปุ๊บมาถึงปุ๊บมีแถบบาสี่ขั้นน้องเล่นจบ จบปุ๊บนะก็จะได้อีกอีกสามแถบรวมเป็นเจ็ดแถบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดสกิลน้องจะไม่นับแถบเทินของตัวเองนะคือปกติตัวอื่นเนี่ยจะเล่นเล่นแล้วแถบบาจะขึ้นหนึ่งแต่ว่าเหมือนสกิลของน้องเนี่ยสำหรับตัวตัวน้องเองเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้นแถบบานะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับเล่นแถบบาขึ้น3ขั้นนะครับแล้วก็บัฟทั้งทีมด้วยบันนี่บัฟนะครับก็คือ พกรกะตายโอเคพรกระต่ายนะครับเมื่อลูกไฟล้นเกินและน้องกระต่ายเนี่ยไม่ตกอยู่ในสถานะควบคุมหรือถูกขังเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะได้รับบัฟบ,บันนี่บัฟนะครับก็คือพรกระต่ายต่อจํานวนลูกไฟที่เกินมาลูกไฟที่เกินมาถ้าลูกไฟเต็ม8แล้วมันเกินเพื่อนจะได้รับบัฟนะครับตามจํานวนลูกไฟที่เกินมาโอเค และเมื่อเรื่องเทินของสมาชิกในทีมถ้ามีลูกไฟน้อยกว่า3ลูกจะเล่งแถบบาไฟขึ้น1ขั้นทันทีอ๋อก็คืออันนี้มันกรณีนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าลูกไฟเราน้อยๆเนี่ยแล้วพอถึงเทินนั้นปึ๊บแล้วแถบบาของเรามีอยู่4แถบเนี่ยพอถึงเทินนั้นปึ๊บแถบบาจะขึ้นมาเป็น5 แล้วลูกไฟก็จะเพิ่มพึบขึ้นมาทันทีเลยพอลูกไฟเต็มพอแถบบาร์เต็มปุ๊บเนี่ยมันจะรีใหม่ทันทีแล้วก็จะเพิ่มลูกไฟให้ทันทีอ่ามันเป็นการเล่นแบบนี้ถือว่าดีนะเป็นการเพิ่มเพิ่มไฟเรื่อยๆๆ,ๆจากการเล่นแถบนะครับเพราะตอนเนี้ยตัวรถแถบเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่เคยเห็นไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าแถบบาร์เนี่ยการตัวที่มีสก,กิลเล่นกับแถบบาร์เนี่ยยังไม่ค่อยเจอนะครับน่าจะมีแต่ว่าน้อยอาจจะเป็นอาจจะเป็นน้องในร่างเอสตอว่าร์แต่ น่าจะเป็นเพิ่มฝั่งตัวเองมากกว่าไม่มีลดนะอืบัฟบ,บันนี่นะครับบัฟนี้ลบไม่ได้สะสมได้สิบขั้นนะครับแต่ละขั้นบัฟพลังโจมตีสิบและสะปีดสามแต่ว่าบัฟบัฟเนี้ยมันสะสมได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อะไรอ่ะสะส,สมสูงสุดสิบอุ้ยผมว่าเยอะนะแถบบาร์มันเพิ่มเร็วมาก เพิ่มแบบเร็วแบบมากๆแล้วก็แถมบัฟเนี่ยได้ได้พลังโจมตีเพิ่ม10%เต็มที่ก็100%สปีดเพิ่ม30%แบบต่อเนื่องถือว่าแบบค่อนข้างค่อนข้างดีนะสำหรับน้องน่าจะมาเป็นตัวที่เอาไว้บัฟเล่นพวกกิจกรรมพวกอะไรเงี้ยแน่นอนเพราะว่าเพิ่มแอคแท็เยอะมากนะครับแถมเพิ่มสปีดด้วยนะครับน่าจะได้เล่นเร็วขึ้นอ่าสาย เก็บอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสายทีมบัฟอะถูกใจสิ่งนี้มากๆนะครับต่อไปนะสกิลที่3นะครับบัฟเพื่อนร,ร่วมทีมทุกคนนะครับด้วยบับเก็บเกี่ยวแสง1เทินบับเกี่ยวทำได้อูสกิลมีแค่นี้เองบับเก็บเกี่ยวแสงทำอะไรได้นะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมที่ติดบับนี้ถูกดูดลูกไฟหรือทำให้เสียลูกไฟนะครับจะเพิ่มแถบบาไฟเท่ากับจำนวน,นลูกไฟ ที่ถูกดูดและทําใ้้เสียไปอูโหูถือว่าคุ้มมากเลยนะเออพร้อมเปลี่ยนบัฟนี้เป็นดีบัฟนะครับดีบัฟไร้สีสันไปติดที่ศัตรูที่อยู่บนสนามของแถบเทิร์นก็คือตัวบนสุดนะครับตัวบนสุดเป็นเวลา2เทิร์นนะครับหากเพื่อนร่วมทีมที่ติดบัฟนี้ไม่ถูกดูดไฟหรือสูญเสียไฟหลังจบเทิร์นนะครับจะล้างดีบัฟและสถานะควบคุมให้พร้อม บัฟพลังโจมตี30แลสะสปีด30หน่วยเป็นเวลา2องเทินอุ้ยถือว่าดีนะแทบบาไฟจะไม่เพิ่มขึ้นหลังจบเทินอืมบัฟสีสันแทบบาไฟจะไม่เพิ่มขึ้นอ๋อโอเคโอเคนะครับได้รับบัฟพร้อมเปลี่ยนเป็นบัฟไลท์สีสันถ้าไม่ถูกดูจะเปลี่ยนเป็นบัฟไลท์สีสันโอเคถือว่าเป็นเป็นตัวที่มาต้าน ต้านพวกพวกทีมรถล,ลูกไฟนะครับอ่าคอนเซปต์น้องหลักๆก,ก็คือว่าเพิ่มเอาไว้มาเพิ่มแทบเพื่อปั๊มลูกไฟแล้วก็บัฟดาเมจบัฟสปีดนะฮะบัฟถึงไปเยอะมากนะมีบัฟถึง2บัฟเลยนะเออเป็นบัฟจากสกิลที่3นะครับที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้อีก30%แล้วก็สปีดอีก30%แล้วก็เป็นบัฟจากเนี่ยพรกระตายเนี่ย ที่เป็นบัฟติดตัวนะครับเพิ่มแอคแท็ได้10% 10ขั้นกับสปีดอีก30สิรวมๆแล้วเนี่ยจะมีบัฟติดตัวที่ได้สปีดอีก30นะแล้วก็แอคแท็กร้อยนะครับอันนี้ติดตัวแล้วก็ได้เพิ่มอีกแอคแท็อีก30น่าจะเป็น130ถ้าได้2บัฟรวมกันเต็มแบบเต็มเลยนะแล้วก็สปีดอีก60แบบไม่ต้องเล่งเกตโอ้โหถือว่าถือว่าเยอะนะเอาจริงๆเออดูดูแล้วเนี่ยอืม ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้มาเล่นกิจกรรมตีบอสไล่วงไล่วันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่มแอคแท็กก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าระหว่างเพิ่มแอคแท็กกับเพิ่มดาเมจเนี่ยอันไหนมันจะเยอะกว่ากันเพราะว่าตอนนี้จะมีเพิ่มดาเมจอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบสี่สิบหรือเปล่านะเออเพิ่มดาเมจดาเมจเนี่ยมันเป็นดาเมจสุดทีไง แต่ว่า a อ t ็กเนี่ยมันเป็นดาเมจที่เอาไว้คิดข้างต้นไม่รู้ว่าอันไหนมันจะเยอะออกว่ากันแต่ว่าอันนีม้มันเพิ่มเป็นร้อยเลยไงซึ่งดาเมจข้างต้นเนี่ยก็เหมือนกับมินอ่ามินแอคแท็กอ่ะ,อะก็คือดาเมจช่วงช่วงต้นที่เอาไว้คิดเออส่วนส่วนความเสียหายเนี่ยก็คือเป็นเป็นแม็กเป็นแม็กดาเมจอะเก็าปะพาะง้นเนี่ยถ้ามินดาเมจถ้ามินดาเมจมันเยอะเออดาเมจที่เอาไว้คิดคำนวณตอนหลังเนี่ยมันก็จะเยอะตามนะครับเหมือนกับว่า ค่าคีดาเมจมัน300แต่ว่าค่าแอคแท็กแค่ร้อยเดียวเนี่ยพอคิดแล้วพอคูณกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะแค่ประมาณดามเมจแค่300เก็ตไหมแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มมินตรงตรงดามิเอตจาก100เป็น200ปุ๊บไอตรงคีดาเมจที่มันคำนวณออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็น600อ่าเก็ตฟิลไหมอ,อ,อันนี้แหละที่มันจำเป็นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีหนึ่ง ถามว่าภาพรวมตอนเล่นใน PVP เนี่ยข้อดีของน้องคือจะมาอาจจะมาแก้ทางได้ค่อนข้างเยอะแก้ทางในเรื่องของน้องเซนติเมตรนะครับที่เอาไว้ลดลูกไฟนะครับพวกอ่าตัวลดเขาเรียกว่าอะไรนะพวกชัยมีธรรมารลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเห็นเด่น,เ,ดน,เ,ดนเลยคือน้องน้องเซนติเมตรอยู่แล้วที่เอาไว้ลดลูกไฟที่เหลือจะไม่ค่อยเจอนะอืม เพราะงั้นเนี่ยน้องสามารถเอามาเป็นตัวแกน้องเซนได้แล้วก็อเอาไว้เพิ่มแทบบัฟทีมบัฟดาเมจอันนี้ดีแต่ข้อเสียก็คือน้องไม่ค่อยถึกเลยทุกคนไม่มีสกิลแบบป้องกันตัวเลยบัฟอย่างเดียวนะครับอาจจะเอามาลง PVP ได้ไม่สุดนะถ้าหากว่าตี้ตีที่แบบแรงสูงสงเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาน้องมาเล่นมากคิดว่านะ เออแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันได้พลังโจมตีมาเต็มที่เนี่ยก็คือหนึเนี่ยกับสปีดข้อดีคือมันได้สปีดติดตัวมาเออส่วนบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เนี่ยมันได้จากตัวอื่นได้อยู่แล้วแต่ข้อดีคือมันได้สปีดติดตัวมาเลย30แต้มนะครับแล้วก็จากบัฟตรงอีก30สซึ่งมันเยอะยังไม่รวมตัวเร่งแถบตัวผักเทินช,ชูเท,ทินอะไรอย่างงี้อีกนะตัวอื่นที่เข้ามาเล่นนะครับ น้องจะมายืนอยู่ในตำแหน่งที่แจกไฟมาแทนน้องคอา,างุยอ HP มาแทนน้องเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันพวกเนี้ยก็คือต้องเลือกก็แหละว่าจะเล่นตัวไหนนะครับถ้าน้องมาซึ่งน้องคางุยะเนี่ยจะได้บัฟคีดาเมจได้บัฟลูกไฟที่แบบว่าที่เป็นลูกไฟเสริมนะครับเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแต็กเอาไว้แทนลูกไฟได้เพราะงั้นเนี่ยน้องคางุยะเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางน้องเซน อ่าแล้วน้องเซนก็จะแพ้น้องกระต่ายอืมแต่ทุกตัวก็คือจะได้บัฟหมดเลยนะครับขางุยาได้บัฟคีดาเมจเพิ่มน้องเซนได้ได้บัฟความเสียหายเพิ่มนะฮะน้องกระต่ายได้บัฟโจมตีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับว่าจะเล่นตัวไหนส่วนตัวผมคิดว่าข้อดีของน้องเนี่ยข้อดีของน้องเลยนะ ไอ้ไอ้บัฟเนี่ยไอ้บัฟสกิลที่3เนี่ยมันมีมันมีเวลาแค่1เทินอันเนี้ยคือข้อเสียเลยแค่เทินเดียวนะฮะเอาไว้กันแบบเทินต่อเทินอ่ะแปลว่าน้องจะต้องใช้สกิลเนี่ยแทบจะถูกเทินที่บนมาเก็ตปะเอออันนี้คือที่ผมคิดน,นะหรือว่าตัวละครตัวไหนที่ได้เล่น2เทินเนี่ยเดี๋ยวที่ได้เล่น2เทินผมว่าจะได้บัฟแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันบอกว่าติดติดเป็นเวลา1เทิน ไม่รู้หนึ่งเทินของน้องหรือหนึ่งเทินของตัวละครตัวนั้นนะครับเออถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งเทินของตัวละครตัวนั้นเนี่ยตัวที่ได้เล่นเทินบ่อยๆเนี่ยที่แบบวนเทินกลับมาเรื่อยๆงเงี้ยก็จะเสียโอกาสนะฮะอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะอืมที่เหลือก็ไม่ค่อยมีแต่บัฟแบบเขาเรียกว่าอะไระบัฟที่เพิ่มดาเมจล้วนๆเลยไม่มี ไม่มีแบบช่วยอะไรเลยีเป็นเรื่องเก่ากับแถบไฟล้วนๆนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจพันเนี้ยไม่แน่เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ไว้มาลองเล่นกันนะครับมิตะมงมิตะมะก็ไม่ค่อยสี่เรียนมาก,กับน้องเนาะเอาเป็นพวกแบบลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดดาเมจหรือไม่ก็เป็นสกิลซัพพอร์ตกันตายน,นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจะคุ้มกว่าไหมเออมีตรงมีต้านยอะไรเงี้ยครับ บับบับก็บับให้สุดไปเลยอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมนะครับเดี๋ยวมาดอดอีกทีดูตามเมตาด้วยว่าเมตาเขาเล่นอะไรกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปลวทุกคนไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสกิลน้องๆแต่ละตัวนะว่าเป็นยังไงโอเคบายบายทุกคนขอให้โชคดีสำหรับแพทหน้านะครับตัวละครใหม่2ตัวอย่าลืมเก็บยันกันด้วยนะหน0้ใบบายบายทุกคนสวัสดีครับ